อันนี้เป็นโซโล่เพลงพลัดพรากของลาบานูนนะครับผมแกะมาจากคลิปที่เป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นออดิโอหรือเวอร์ชันออริจินอลจริงๆจะเล่นเป็นเล่นเล่นอย่างเล่นเล่นเป็นแบบไหนนะครับแต่อันนี้ก็แกะตามลิงก์ที่ให้ผมมานะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะครับเล่นบนกีตาร์โปร่งหรือบนกีตาร์ไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับกีตาร์โปร่งสายมันเป็นสนิมหมดแล้วครับสายตายหมดแล้วถ้าเล่นแล้วสไลด์ไปสไลด์มาเนี่ยมันจะบาดมือบาดนิ้วนะครับก็เลยใช้กีตาร์ไฟฟ้าแทนนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูครับนี่นะครับที่เล่นเริ่มเลยนะครับท่อนนี้ก่อนนะครับตอนเข้าโซโล่เนี่ยความรักที่มีคงไม่เหมือนเดิมคำว่าเดิมนะครับคำว่าเดิมก็ดีดโน้ตตัวนี้ไปเดิมดีดแล้วก็ร้องพร้อมกันนะครับเดิมเดิมอย่างนี้นะครับพอดีดอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราจับเป็นคอร์ดดีนะครับจับเหมือนคอร์ดดีเนี่ยแต่เราเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสาย1เฟรตที่7สาย3เฟรตที่7นะครับสาย2เฟรตที่8นะครับเมื่อกี้เราดีดสาย2ไปแล้วนะครับแล้วก็มาดีดสาย3เสร็จแล้วก็ดีดสาย1กับสาย2พร้อมกันครับดีด2ทีเอาใหม่นะครับสาย2เริ่มสาย3แล้วก็ดีดสาย1สาย2พร้อมกันนะครับดีสองที่โอเคนะครับเสร็จแล้วก็มาท่อนนี้นะครับสาย2เฟสที่8นะครับดีดทีนึงแล้วสไลด์มาเฟสที่10แล้วก็เฟสที่10นะครับดีดทีนึงสไลด์มาเฟสที่12นะครับเฟสที่12ดีดทีนึงสไลด์กลับมาเฟสที่10เฟสที่10ดีดทีนึงสไลด์กลับมาเฟสที่8นะครับเอาใหม่นะครับพอถึงเฟสที่8แล้วเนี่ยก็ดีดเฟสที่8สาย2อีกทีนึงเฟสที่7นะครับเสร็จแล้วก็ดีดเฟสที่7อีกทีนึงแล้วก็สไลด์มาเฟสที่8ก็จะเป็นเสร็จแล้วก็ดีดสาย2เฟสที่8ครับแล้วก็มาเฟสที่7ดีด2ทีนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวจะเล่นต่อเนื่องตั้งแต่แรกนะครับต่อไปก็ท่อนนี้นะครับท่อนนี้ก็คือสาย2เฟสที่7นะครับกดไว้ก็ดีดไปครับเฟสที่8กลับมาเฟสที่7ขึ้นมาสาย3เฟสที่9นะครับก็จะเป็นนะครับแล้วก็กลับมาสาย2เฟสที่7ครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาสาย3เฟสที่9ครับเฟสที่7นะครับเสร็จแล้วก็ดีสาย3เฟสที่7อีกทีนึงแล้วก็สไลด์มาเฟสที่9ก็จะเป็นเล่นต่อเนื่องกันก็จะเป็น
จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเล่นให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงโอเคนะครับท่อนต่อไปก็คือท่อนนี้นะครับสาย2นะครับเฟสที่7กดไว้นะครับแล้วก็ดีดสายแล้วก็มากดสาย2เฟสที่8ด้วยนะครับดีดสาย2ไม่ใช่ครับท่อนต่อไปก็ท่อนนี้นะครับนะครับสาย2เฟสที่7ครับดีดทีนึงสาย3เฟสที่9นะครับได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาดีดสาย2เฟสที่8นะครับดีดแล้วก็เกี่ยวนิ้วออกมาเฟสที่7พูออฟมาหาเฟสที่7นะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเสร็จแล้วก็มาสาย3เฟสที่9นะก็จะเล่นต่อเนื่องกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าต่อจากเมื่อกี้ก็คือต่อไปก็สาย2เฟสที่10นะครับดีดแล้วก็พูลออฟมาเฟสที่8อย่างนี้นะครับแล้วก็มาสาย3เฟสที่9ครับแล้วก็มาสาย2เฟสที่8ก็จะเป็นเดี๋ยวเล่นต่อเนื่องจะตั้งแต่แรกนะครับช้าๆนะเสร็จแล้วก็ดีดสาย1สาย2เป็นสายเปล่านะครับดีดสาย1สาย2นะครับคือดีดก่อนที่จะเข้าท่อนนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ ดีดสาย1สาย2เป็นสายเปล่าก่อนสาย1สาย2นะครับเสร็จแล้วก็ต่อด้วยท่อนนี้สาย1เฟสที่15ครับ14ดีด2ทีนะครับสาย1เฟสที่15ดีด1ทีเฟสที่14ดีด2ทีสาย2เฟสที่17ดีด2ทีนะครับเสร็จแล้วก็ดีดสาย2เฟสที่17อีกทีนึงแล้วก็มาสาย1เฟสที่15ดีด2ที14ดีด2ทีสาย2เฟสที่17ดีด2ทีนะครับสาย2เฟสที่17ดีด2ทีเสร็จแล้วเนี่ยก็สไลด์นิ้วกลับนิดนึงนะครับให้มันเกิดสำเนียงตามที่พี่เมธีเขาเล่นนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทวนใหม่นะครับจะได้ยิน ได้ยินเสียงหางเสียงที่สไลด์กลับนะครับ ต่อไปก็ท่อนนี้นะครับเอาใหม่นะครับ เมื่อกี้มันเป็นจังหวะแบบนั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าผมดีดไม่โดนนะครับจังหวะจะเป็นมันจะหน่วงให้จังหวะมันขัดนิดนึงนะครับลองไปจับจังหวะดูนะครับลองทำความเข้าใจกับเรื่องบีดอะไรพวกนี้นะครับจะจับทางได้นะครับว่าควรจะดีดตอนไหนเดี๋ยวท่อนนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้พออันนี้แล้ว
เดี๋ยวดีสาย1สาย2เป็นสายเปล่าก่อนนะครับต่อด้วยอันนี้สาย2เฟสที่15นะครับดีแล้วสไลด์มาเฟสที่17เอาดีทีนึงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ดีอีกทีนึงแล้วสไลด์มาเฟสที่17ก็จะเป็นแล้วก็ดีดเฟทสายดีดสาย2เฟทที่17อีกทีนึงกลับมาเฟทที่15ดีด2ทีก็จะเป็นแบบนี้นะครับอีกรอบนะครับแล้วก็ดีดสาย2เฟทที่15อีกทีนึงขึ้นมาสาย3เฟทที่16ดีด2ทีสาย3เฟสที่14ดีด2ทีแล้วก็ทิ้งจังหวะนิดนึงนะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้แล้วก็ดีดสาย3เฟสที่14อีกทีนึงเอาใหม่นะครับจังหวะจริงจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปท่อนนี้สาย3เฟสที่12นะครับดีดแล้วก็สไลด์มาเฟสที่14ครับแล้วก็ดีดสาย3เฟสที่14อีก2ทีนะครับก็จะเป็นแล้วก็มาสาย2เฟสที่12ดีทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วดีดอีกทีหนึ่งแล้วก็สไลด์มาเฟสที่13นะครับก็จะเป็นแล้วก็ดีดสาย2เฟสที่13อีก3ทีนะครับแล้วก็มาสาย2เฟสที่12ดีดนะครับดีดทีหนึ่งแล้วก็สไลด์ถอยมาเฟสที่10นะครับแล้วก็จากเฟสที่10เนี่ยดีดทีหนึ่งสไลด์ถอยมาเฟสที่8นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอสไลด์ถอยมาถึงเฟสที่8เนี่ยก็ดีดซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่อนต่อไปก็คือท่อนนี้นะครับจะเป็นการสไลด์เข้ามาสาย2เฟสที่8นะครับดีทีหนึ่งนะครับแล้วก็สไลด์เข้ามาเฟสที่12นะครับพอสไลด์เข้ามาถึงเฟสที่12แล้วเนี่ยก็ดีซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเล่นต่อเนื่องกันจากเมื่อกี้ก็จะเป็นเล่นผิดครับโทษครับอย่างนี้นะครับจังหวะจริงพอถึงตรงนี้นะเราก็ดีดสาย2เฟสที่12อีก2ทีครับดีดไปก่อน1ทีพอดีดครั้งที่2ปุ๊บก็สไลด์ถอยมาเฟสที่10นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอมาถึงเฟสที่10ก็ดีดอีกทีนึงแล้วก็สไลด์ถอยมาเฟสที่8นะครับพอสไลด์ถอยมาถึงเฟสที่8แล้วก็ดีดสาย2เฟสที่8อีก1ทีเฟสที่7จากนั้นดีดสาย2เฟสที่7อีกทีหนึ่งแล้วสไลด์มาเฟสที่8ทำไมนะครับ
แล้วก็ดีอีก2ทีนะครับสาย2เฟสที่8เอาใหม่นะครับโอเคนะครับท่อนต่อไปก็คือท่อนนี้สาย2เฟสที่8นะครับดีดไปก่อน1ทีแล้วก็ดีดติดกันอีก2ทีนะครับก็จะเป็นฟังลองจับจังหวะดีๆนะครับมันไม่ได้ดีดต่อเนื่องกันนะครับจะดีดไปก่อน1ทีนะครับแล้วก็ดีดติดกัน2ทีนะครับแล้วก็สาย2เฟสที่10ครับดีด2ทีแล้วก็ดีดอีกทีหนึ่งจากนั้นสไลด์มาเฟสที่12ครับอย่างนี้นะครับถ้าเล่นต่อจากเมื่อกี้ก็คือรอบนะครับมาถึงเฟสที่12แล้วปุ๊บนะครับสาย2ก็เป็นท่อนนี้นะครับเดี๋ยวท่อนนี้นะครับสาย2เฟสที่12นะครับดีดไปก่อน2ทีจากนั้นดีดอีกทีหนึ่งมาเฟสที่10ครับดีด2ทีนะครับเอาใหม่นะครับถ้าเอาเล่นต่อเนื่องจากตรงเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นผิดครับอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบใช้นิ้วอย่างนี้นะครับจะได้เห็นว่ากดเฟสไหนบ้างเอาใหม่ครับรอบนะครับช้ากว่าเดิมจากนั้นนะครับท่อนนี้นะครับนะครับกดก็สาย2เมื่อกี้มาถึงตรงนี้นะครับสาย2เฟสที่10 ดีดสาย2เฟสที่10ทีนึงดีดสาย1เป็นสายเปล่านะครับสาย1นะครับดีดสาย1สายเปล่าดีดสาย2เฟสที่10ก่อนดีดสาย1สายเปล่านะครับจากนั้นนะครับกดสาย1เฟสที่8นะครับกดสาย1เฟสที่8กับเฟสที่7เอาไว้ดีดสาย1นะครับดีดสาย1เฟสที่8เนี่ยแล้วก็พูลออฟเกี่ยวนิ้วออกพูลออฟมาหาเฟสที่7นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดีดสาย1เป็นสายเปล่าเอาใหม่นะครับสาย2เฟสที่10นะครับสาย1สายเปล่าสาย1เฟสที่8ดีดแล้วพูลออฟมาเฟสที่7แล้วก็ดีดสาย1สายเปล่าก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นขอเล่นต่อเนื่องจากเริ่มจากตรงนี้นะครับต่อไปก็สาย1เฟสที่10นะครับดีดแล้วก็พูลออฟมาเฟสที่8แล้วก็ดีดสาย1เป็นสายเปล่าอย่างนี้นะครับแล้วก็สาย1เฟสที่12แล้วก็ดีดสาย1เป็นสายเปล่า
แล้วก็สาย1เฟสที่15ครับดีด2ทีนะครับแต่เป็นทิ้งจังหวะห่างกันแล้วก็เข้าร้องแล้วครับในจังหวะเข้าร้องผมแกะมาถึงแค่นี้พอนะครับในจังหวะเข้าร้องกันแล้วเนี่ยจะมีไหลไปอีกหน่อยนึงนะครับแต่ผมไม่ได้แกะตรงนั้นมาก็แกะมาเฉพาะที่เป็นแบบในช่วงโซโล่ของที่มีกีตาร์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ท่อนไหลนั้นก็จะเป็นรู้สึกอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับช้าๆฝึกกันดูนะครับ